ทีมงานให้เสื้อมาก็เลยต้องใส่พร้อมแล้วก็ลุยทิ้งขยะแป๊บทีแรกว่าจะลงบันไดแล้วไม่เอาดีกว่าก ินข้าวซะหน่อยก่อนไปงานแต่ในขณะที่ผมกำลังกินข้าวอยู่นั้นเซกอโทรมาตามผมเว้ยคือผมยังไม่ได้ออกไปไหนเลยรีบแป๊บไปเลยจ้ะพี่สุชาติถึง BTS สักทีเอาชิบหายลืมดึงบัตรในระหว่างนั้นก็มีแต่คนตามคนสำคัญนี้เปล่าหรอกกูช้าถึงสักทีได้เวลาโชว์แมตช์นากามะครับวันนี้จะเล่นยังไงครับก็ถ้าได้เป็นสปายก็เล่นยังไงเล่นยังไงก็ได้ครับไม่ให้เขาจับได้เล่นยังไงก็ได้นะไม่ให้เขาจับได้นะครับผมดูกัน2คนย้ายเพื่อนรู้โอเคคือหลังจากที่ดูความสุขแรกคือนี่กูได้สปาย2วันเลยแหละม้วนๆขอโลอายอนไซโลมาเดิมมาแล้วนะครับยังคงหยิบตัวแบบนักขม่าฮะยังคงหยิบตัวแบบนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมไม่มีการจิงไกลๆอะไรเกิดขึ้นนะเข้าไปต่อยหน้าอย่างเดียวครับโอเคตอนนี้ในเกมพร้อมแล้วครับไปดูในเกมกันเลยครับระหว่างโชว์แมตช์ครับมานักขม่ามาพร้อมการกดหัวล้อของเขาตั้มคูยืนโอ้โหคลิปยังไม่ชนก็ตีนใส่หน้ากันแล้วครับตอนนี้เอ๊ะตั้ม QOO ไม่เนียนนะเรารู้นะว่านายอ่ะสปายแฝดใส่เลยตั้มคูอ้าวนี่คือเป็นแบบยังไงนะเบาะแสแรกหรือเปล่าของการเป็นสบายนั้นนักมาเข้ามาเดินครับพยายามที่จะเก็บคิวได้ไหมแต่ตัวเองมันจะตายแต่ว่าดูมวยครับเกือบตายกันแต่ว่าเอ็กซ์เกือบตายก็ต้องฝันหนีไปจะโดนนวลจากวิญญาณนวลครับเก็บคิวไปได้เจอกันกลางนะครับพอบอกว่าจริงจังความที่แกก็มายืนหัวล้อหน้าป้อมก็ดีฮะยิงครับอีกทีนึงเอาติดสตันเฉยเลยครับนี่เองครับเหมือนจะเป็นแผนการล่อซื้อครับแต่ปัญหาคือครับก็ยังคงไม่มีใครตายไม่มีใครไปเก็บนักมาอยู่ดีครับกดนักมายังคงมาเดินกับหน้าป้อมอย่างนี้เป็นการยืนเต้นจากบูธครับแล้วโดนติดสตันอยู่ตรงนี้ครับบอกเลยว่าน่าสงสัยมากๆครับนักมาเหมือนจะตายเองครับจังหวะนี้เขามาแลกกันตรงนี้โอ้โหจับมา4คนครับจังหวะนี้ท่านน้ำเบลไปได้เยอะมากก็เมลี่พยายามไล่เก็บอยู่ครับเล็งใส่หน้าฝอยของบูแต่เดี๋ยวนี้เก็บไอ้หมวยเรียบร้อยแล้วครับบูตอนนี้ก็จะตายครับแล้วโดนหนูทุบไม่โดนครับบูถ้าเมลไม่ถึงเมลี่ครับอยู่ลึกเกินไปหน่อยเลยคอยนิดนึงครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ได้ครับโอ้โหติดโดนเลือดครับจากบูยิ้มยิ้มสาวการพันเฮ่เฮ่ใช่ฮะส่วนคนที่เป็นคนชั่วเอาจับไปที่3แต่ว่าเมลี่โดนเสกเป็นคัพเค้กอยู่ไม่มีดาเมจกันแต่ว่านักมาเข้ามาพยายามทุบคอยหัวอยู่ต้องขู่ด้วยกันครับจริงนะพยายามทำดาเมจใส่แต่ว่าคูดาวมันช้าขึ้นไปหน่อยครับเอาแล้วต้องหลบอ่านั่นไงฮะการจะพูดเลยว่าต้องหลบให้ได้ก็ตายไปก่อนเมลี่เองครับโดนไล่อยู่แต่ว่าคัพเค้กเยอะอยู่ครับโอ้แล้วแรงมากครับทางฝั่งของซิกนัทท่านระเบิดของเขาแล้วก็มาตบทริปเปิลคิวครับทางฝั่งของนักมาครับบอกเลยว่าชนิดผมเก็บทริปเปิลคิวนั้นเพื่อความเนียนไงล่ะแลกกันไปฮะทางนักมาเมื่อกี้เรียกได้ว่าเพื่อนเพื่อนหนูทำได้ค่ะวิ่งเข้าไปตายทันทีแต่เมื่อวานผมก็พูดอย่างนี้นะแต่เมื่อวานผมก็พูดนี้แล้วก็ผิดนะแล้วบูมาทำอะไรครับรวบรวบเรียบร้อยครับนี่คือบู32นี่เล่นแปลกๆแฮะหรือจริงๆมันคือสปายวะเป็นบอสแสที่ชัดเจนในระดับนึงนะ18ตอนนี้ครับเป็นคนภาพเดี๋ยวซิกนัทถ้าจับไปได้2 3 4ครับแต่ว่าตัวเองก็โดนได้เป็นหนักเช่นกันแม่หมวยพยายามสู้แต่ว่าซิกนัทมันเอาร่วมไปในจังหวะนี้แต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่ครับเมื่อกี้บูซะแปดใส่กดเอาตีโอ้โหเป็นจังหวะเมคเพลย์สวยงามมากอะแต่ถ้าบู3 2เป็นสปายจริงมันจะกระโดดเอาตีสวยๆทำไมวะหรือว่าเนียนใช่ครับแล้วดูครับแม่หมวยครับโดนครับเข้าไปแล้วน่าจะเรียบร้อยครับระเบิดครับยังแลกไม่ได้ครับจังหวะนี้ทำไมวะหมวยมากดหัวล้อใส่ฮะตั้มคู่กับนักกระหม่อมที่ดูเหมือนจะบันเทิงเลยนะฮะสถานการณ์ตอนนี้มัน24ต่อ24สูสีกันผมเลยออกจากไฟดีกว่าโอ้ยเดินลึกมากนะครับอ่ะลึกมากๆครับเป็นตัวโตไงเป็นตัวโตทีป้อมอย่างตอนนี้ครับโอ้ยดูดิสกอร์เท่ากันครับแล้วดูครับทางฝั่งของตั้มภูพยายามไล่เข้าไป3ต่อ1 3ต่อ2ครับภูพยายามตามอยู่ครับดาเมจแรงมากครับ2ตัวนี้ครับโดนจากทางฝั่งของภูเมลี่พยายามฉีดใส่ตั้มภูแต่ว่ายิงไม่ให้เข้าครับหมดกําลังเก็บไม่ได้ตั้มภูตายไปแล้วถ้าใครสังเกตมินิแมปดีๆผมแม่งยืนออกนอกไฟเว้ย
นี่แหละแผนลาเฟงและดูบูครับพยายามอยู่ในวงท่อครับแต่ตัวเก็บเดบิวต์คิวครับจากหมดเป็นเข้าสมาร์ทนั่นเองพยายามดีเจแมนนี่คุณสามบูครับเดบิวต์คิวครับนี่มันวันบีโฟร์เลยเนี่ยบูนั่นเองครับแล้วนี่คือเขาจะเป็นสปายเลยครับเขาพยายามทำแต้มขนาดนี้1ลบ4ฮะใช่อ้าวแล้วตอนนี้28เลยครับเหลืออีกแค่2คิวครับแล้วเหลืออีกแค่1คิวครับคิวสุดท้ายฮะตอนนี้แฟลชจ้องจะเอาชนะไปฮะใช่เหลือสุดท้ายแล้วจริงๆคลิกไนท์ตอนนี้สปายของแฟลชทำไงดีครับเอาไงครับปวดใจแล้วฮะยอมตายไหมครับสปายครับถ้าเกิดมีคนวิ่งไปให้ป้อมยิงตอนนี้ก็ชัดเจนฮะชัดเจนเลยใช่ไหมคือพอแต้มเหลือ1แต้มเนี่ยผมเล่นง่ายมากเลยเว้ยคือไม่ต้องเนียนเดี๋ยวทีมก็แพ้ไปเองแหละอีก1แต้มครับทำไงครับโอ้ตอนนี้หมวยครึ่งหลอดกว่าไม่ถึงครึ่งหลอดแล้วนะคิวสุดท้ายด้วยนะน่าจะโดนพิษที่ไงโลกทีเดียวตายนะผมบอกต้องกลับบ้านแล้วนะเอ้ยต้องคุยกับตายครับระเบิดครับไม่ได้ล็อกเก็ตครับจะทีมไม่ได้ครับตอนนี้ครับคุณล่าเกือบตายครับจิกตายเรียบร้อยครับทั้งสองแฟตได้ชนะไปครับจากทั้งฝั่งของบลูครับที่ได้คิวไปนั่นเองครับโอ้โหเมื่อกี้ใกล้เคียงมากนะใช่เมื่อกี้ทางทีมวิ่งไหน28คิวแล้วนะครับโอ้โหห่างกันแค่นิดเดียวเองเนี่ยดูหน้าตั้มครูฮะความบันเทิงการกดหัวล้อของเขาใครเป็นสปายครับและเรามาดูกันว่าเรดทีมกับบูทีมเขาจะโหวตให้ใครทุกคนโหวตไปที่1 2 3อ้าวเรดทีมครับเลือกไปที่1 2 3ความเนียนนี่มันคืออะไรกันคนที่เป็นสปายให้ก้าวออกมาข้างหน้า19ครับอ้าวอ้าวเฮ้ยเมื่อวานก็คู่นี้ป่าววะยินดีด้วยครับเป็นคนเดียวที่เหลือรอดในวันนี้ครับเขาคือแชมเปี้ยนครับแว่น8บิตมาก่อนจะไปเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากกันสักหน่อยขอบคุณทางGarena League of Legends Thailand ที่เชิญผมไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่งานหน้าถ้ามีโอกาสและขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามาทักและมาถ่ายรูปกันด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ